คราวนี้มาต่อนะครับว่าเราทำยังไงเราถึงชนะนะครับสิ่งที่ทำให้เราชนะเนี่ยผมสรุปออกมาเนี่ยนะครับจากตะกี้นี้เดี๋ยวพวกนี้ที่เราคุยกันไปว่าปัญหาคืออะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับแล้วคราวนี้สิ่งที่ทำให้เราชนะล่ะคืออะไรบ้างนะครับก็หนึ่งครับเราต้องรู้ความแม่นยำวินเลของตัวเองก่อนนะครับซึ่งก็คือจำนวนครั้งที่ชนะนะครับครั้งชนะนะครับต่อจำนวนครั้งแพ้นะครับนะครับซึ่งการที่เราจะเพิ่มวินเลทของเราได้เนี่ยก็คือการศึกษาเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับการศึกษาเทคนิคอลแอนาลิซิสนั่นเองนะครับการศึกษาเทคนิคอลแอนาลิซิสโดยการศึกษาเทคนิคอลเนี่ยก็ถ้าเกิดศึกษาเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีเซตอัพนะครับก็ต้องเรียนเซตอัพกับคนที่เทรดเป็นนะครับนะครับเรียนเซตอัพกับคนที่เทรดเป็นนะครับก็เพราะฉะนั้นในการเรียนเทคนิคอลก็คือการเรียนเพื่อให้เรารู้ว่าแนวโน้มนะครับเป็นอย่างไรนะครับรู้ศึกษาเรื่องเดียวแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรนะครับจะคงอยู่นะครับหรือว่าจะเร็วจะคงอยู่หรือว่าจะกลับตัวนะครับกลับตัวแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มนะครับก็คือการแนวโน้มที่มันขึ้นลงแล้วก็ไซด์เวย์นะครับแล้วก็เรียนเรื่องของเวลานะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มเวลานานเวลาสั้นยาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มนะครับเวลาสั้นหรือเวลาที่ยาวนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับแนวโน้มนะครับแนวโน้มรายวันกับแนวโน้มรายสัปดาห์อะไรเงี้ยนะครับแนวโน้มรายวันแนวโน้มสัปดาห์แนวโน้มแนวชั่วโมงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าการศึกษาเทคนิคเนี่ยมันก็เน้นไปทางโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมก็คือเหมือนกับลูกตุ้มอะลูกตุ้มถ้าเราเขี้ยงไปเนี่ยสมมติมันกำลังขึ้นอยู่เนี่ยเราไปขวางมันเนี่ยมันจะเหมือนกับเราไปสวนนะครับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ4สเตจนะครับก็คือว่ามันก็จะสมมุติแนวโน้มเนี่ยเป็นขึ้นนะครับเป็นขึ้นนะครับแล้วมันก็กำลังแกว่งขึ้นนะแกว่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะดีนะครับอันนี้ก็จะแรงนะครับเพราะแนวโน้มมันขึ้นแล้วก็แกว่งขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นแนวโน้มเนี่ยขึ้นนะครับแต่มันแกว่งลงนะครับแกว่งลงก็คือมันแนวโน้มมันกำลังย้อนกลับมานะครับเหมือนเรือไวกิ้งขึ้นไปเนี่ยแล้วมันกำลังย้อนกลับมาแกว่งลงนะครับเพราะฉะนั้นแกว่งลงเนี่ยมันก็จะเบากว่ามันจะแกว่งลงไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าเป็นแนวโน้มขาลงบ้างล่ะนะครับแนวโน้มขาลงก็เหมือนกันนะครับแนวโน้มขาลงก็จะเป็นว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยอันนี้ก็คือเครื่องมือนะครับที่ใช้ดูแนวโน้มนะครับแนวโน้มนะครับที่ใช้กันหลักๆก็มี stochastic นะครับ stochastic chastic นะครับแล้วก็ MACD นะครับอะไรพวกนี้นะครับ RSI ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะใช้แต่ขอแนะนำถ้าใช้ก็ใช้ตัวเดียวพอนะครับคืออย่าให้มันตีกันใช้ตัวเดียวพอแต่ใช้ให้เก่งนะครับให้เก่งนะครับเปรียบเสมือนง่ายๆอย่าถือดาบและถือหอกและหอกพร้อมกันนะครับอย่าถือดาบและหอกพร้อมกันนะครับอย่าถือดาบและหอกพร้อมกันเพราะสุดท้ายมันจะสู้ใครเขาไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะไม่ถนัดสักอย่างเลยนะครับ
ถ้าแนวโน้มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าแนวโน้มเป็นขึ้นเนี่ยเวลามันแกว่งขึ้นเนี่ยมันจะแกว่งแรงนะครับถ้าเป็นแนวโน้มลงเนี่ยเวลามันแกว่งลงนะครับแกว่งลงก็คือว่ามันก็จะแรงเหมือนกันนะครับแกว่งลงมันก็จะแรงนะครับในทางกลับกันถ้ามันแนวโน้มลงนะครับแล้วก็แกว่งขึ้นนะครับมันจะแกว่งไม่แรงมากนะครับแกว่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเบานะครับมันก็จะเบานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องแล้วก็มีเรื่องความยาวนานนะครับก็คือความทิศทางมันจะไปไกลกว่านะครับนี่ก็คือเรื่องแรกนะครับเรื่องเบากว่าแรงนะครับก็คือการขึ้นเบาขึ้นแรงเรื่องสองก็คือทิศทางนะครับระยะทางครับที่ไกลกว่านะครับไกลกว่าก็คือว่าถ้าแนวโน้มขึ้นแกว่งขึ้นเนี่ยระยะทางมันก็จะไกลกว่านะครับเพราะมันคือเทรนด์หลักถูกไหมฮะแนวโน้มลงแกว่งลงแนวโน้มขึ้นแกว่งลงนะครับมันก็จะระยะทางสั้นกว่านะครับระยะทางไกลกว่านะครับแล้วก็แนวโน้มลงเฮ้ยความจริงผมเขียนรวมกันก็ได้นะก็คือแกว่งแรงนะครับแกว่งแรงดีกว่าผมเขียนรวมกันดีกว่านะครับมันก็จะ3อย่างฮะเดี๋ยวผมเขียนเลยดีกว่าครับผมเขียนเลยดีกว่าว่าแกว่งแรงนะครับแล้วก็บวกกับแกว่งแรงแล้วก็ระยะไกลนะครับระยะไกลแล้วก็บวกกับอะไรฮะระยะไกลแล้วก็อยู่ยาวนานนะครับคงอยู่นานนะครับคงอยู่นานนะครับส่วนแนวโน้มลงเนี่ยมันก็จะแกว่งเบาแกว่งเบานะครับแกว่งเบาบวกกับระยะมันก็จะใกล้นะครับแล้วก็บวกกับนะครับคงอยู่สั้นนะครับก็จะสั้นกว่าแล้วก็จะสั้นกว่าก็จะคงอยู่สั้นกว่านะครับจะคงอยู่สั้นกว่าเพราะถ้าคงอยู่แนวยานก่อนนั่นคือแนวโน้มเปลี่ยนแล้วนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับนะครับหรือเป็นเท่ากับดีกว่านะครับจะได้ไม่งงนะครับแนวโน้มนะครับผมเขียนเป็น4บรรทัดดีกว่าแม่งไม่พอเลยแนวโน้มขึ้นแกว่งขึ้นนะครับเท่ากับอะไรบ้างนะครับแนวโน้มเดี๋ยวผมก๊อปปี้มาเลยนะครับก็จะเป็น4อย่างนะครับ A มานะครับแนวโน้มลงแกว่งขึ้นนะครับก็แนวโน้มลงแกว่งลงนะครับก็จะแกว่งแรงแล้วนะยานแล้วก็อยู่ไกลแนวโน้มลงแกว่งขึ้นนะครับก็จะแกว่งเบานะครับแกว่งเบาแล้วก็ระยะสั้นนะครับแล้วก็คงอยู่ระยะทางนะครับระยะทางใกล้ระยะทางไกลนะครับแล้วก็จะมี3เรื่องครับแกว่งตัวนะครับแกว่งตัวแล้วก็แกว่งตัวเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องระยะทางนะครับระยะทางเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็คงอยู่ยาวนานไหม
นะครับคงอยู่ยาวนานไหมนะครับนะครับแล้วก็คงอยู่นานคงอยู่สั้นนะครับคงอยู่นานคงอยู่สั้นนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับจะสามเรื่องฮะเรื่องโมเมนตัมนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นแล้วอย่างที่สองเนี่ยนะครับเรื่องแรกก็จะเป็น 1.1 นะครับก็เป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องมือเป็นเรื่องของโมเมนตัมนะครับเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับเรื่อง 1.1 เนี่ยคือเทรนเลยครับ 1.1 ก็น่าจะเป็นเรื่องของเทรนมากกว่านะครับเรื่องของแนวโน้มเป็นยังไงนะครับก็คือการศึกษาแนวโน้มนั่นแหละการศึกษาแนวโน้มนะครับนะศึกษาแนวโน้มเป็นการศึกษาแนวโน้มล้วนๆนะครับเทคนิคอลอะไรสิทนะครับการศึกษาแนวโน้มล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งแนวรับแนวต้านเนี่ยนี้นะครับก็แนวรับแนวต้านเนี่ยก็คือเหมือนกับเขตแดนแล้วกันเรียกว่าเขตแดนแล้วกันนะครับเป็นเขตแดนนะครับเป็นเขตแดนเหมือนกับประตูเมืองเนี่ยประตูเมืองอะไรอย่างนั้นไปนะครับประตูเป็นด่านนะครับเป็นประตูเป็นด่านนะครับมันก็มีหลายประเภทฮะมีแบบตรงนะครับขอบฟ้าเรียกขอบฟ้าดีกว่านะตรงนี่ไม่ค่อยเวิร์กว่ะเป็นด่านที่ผ่านนะครับขอบฟ้านะครับเฉียงขึ้นเฉียงลงนะครับแบบหัวแท่งเทียนนะครับนะครับก็จะมีแบบขอบฟ้านะครับเฉียงขึ้นนะครับอัพเทนไลน์เฉียงลงนะครับหัวแท่งเทียนนะครับก้นแท่งเทียนนะครับแล้วก็แบบเส้น EMA นะครับเส้น Moving Average นั่นแหละนะครับเส้น MA อาจจะเป็น SMA ก็ได้หรือ EMA ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต่างกันไปอีกตามกราฟนะครับตามเวลาของกราฟนะครับมันเฉลี่ยไม่เท่ากันนะครับซึ่งเหตุผลหลักเนี่ยก็คือว่าเราวาง Stop Loss เนี่ยไว้หลังแนวต้านแนวล่างเนี่ยแนวรับแนวต้านเนี่ยเพื่อเหตุผลเดียวครับก็คือป้องกันการขาดทุนนะครับเราวางไว้ก็เพื่อเหตุผลเดียวคือเราป้องกันการขาดทุนนั่นเองนะครับแนวรับก็เหมือนกับสมมตินะครับเราจะลองใช่ไหมฮะเราวางสต็อปลอสเนี่ยไว้ใต้แนวรับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดแนวรับมันก็จะกลายเป็นลงใช่ไหมนะครับปลอนะครับถ้าหลุดแนวรับแปลว่าลงถูกไหมฮะเหมือนกันฮะแนวต้านนะครับเราก็เหมือนเป็นพวกเรานะครับถ้าทะลุนะครับก็แปลว่าขึ้นถูกไหมฮะถ้าทะลุนะครับก็แปลว่าขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวาง stop loss เนี่ยก็ให้วางเพื่อให้แนวพวกนี้มันเป็นแนวช่วยเรานะครับเป็นพวกเรามากกว่านะครับโอเคอันนี้นะครับก็คือเรื่องของ technical analysis ล้วนๆเลยนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยที่เราต้องเน้นย้ำก็คือว่านะครับเราต้องเทรดให้ได้นะครับเราต้องเทรดให้ได้ตามเทรนนะครับเราต้องเทรดตามเทรนให้ได้นะครับเทรดตามเทรนตามแนวโน้มให้ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากลองคิดนะครับถ้าเราไม่ตามเทรนเนี่ยแล้วเราสวนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดก็คือว่า
เราจะไม่สามารถไม่ดูได้นะครับแต่นี้เราจะไม่ดูได้เพราะอะไรฮะเพราะสมมุตินะฮะเพราะถ้าเราเคาะไฮนะครับถ้าแนวโน้มเป็นขึ้นสุดท้ายมันจะขึ้นสูงกว่าไฮเดิมนะครับและเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเราเคาะโลนะครับสมมุติช็อตที่โลเลยถ้าแนวโน้มเป็นขาลงสุดท้ายมันจะต่ำกว่าโลเดิมนะครับมันจะต่ำกว่าโลเดิมนะครับมันจะต่ำกว่าโลเดิมอันนี้คือเหตุผลหลักนะครับที่เราต้องเล่นตามเทรนด์เพราะว่าต่อให้เรามีสถานะผิดเราก็ยังรอดนะครับนะครับเพราะว่าเพราะทิศทางจะไปไกลกว่าเพราะทิศทางจะไปไกลกว่าเดิมเสมอนะครับอันนี้คือเรื่องหลักเลยนะครับเพราะทิศทางจะไปไกลกว่าเดิมเสมอนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่เฉียบคมนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แบบว่าตั้งเซตอัพดีๆเนี่ยเราไปคอร์ที่ไฮเนี่ยมันก็จะนะครับถ้าเราไม่ตั้งเซตอัพดีๆเนี่ยเราไปคอร์ที่ไฮเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเราจะเสียเวลานะครับนะครับนะครับถ้าเราไม่ตั้งเซตอัพให้เฉียบคมเนี่ยปัญหาก็คือว่าเรานะครับจะเสียเวลารอนะครับให้มันขึ้นไปสูงกว่านะครับหรือลงไปต่ำกว่านะครับเราจะหลีกเสียเวลารอ2นะครับ2ก็คือว่าเราจะใส่หลอดได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรฮะเพราะ stop loss เราอยู่ไกลแล้วก็ทำให้เราขาดทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ยากนะครับเพราะระยะทางไกลนะครับแล้วก็ซึ่งเวลาเนี่ยมันเป็นทรัพยากรนะครับมันมีจำกัดครับเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรมีจำกัดนะครับโอเคนะครับเวลาเป็นทรัพยากรมีจำกัดนะครับเราก็จะใส่หลอดได้ไม่เต็มที่ทำให้เราขาดทุนมากขึ้นด้วยนะครับถ้าคนใช้หลอดเท่าเดิมหลอดเดิมนะครับเดิมในนี้สมมติว่าขาดทุนเท่าเดิมนะสมมติขาดทุนเดิมนะครับแล้วก็ทำให้ระยะแล้วก็คือ RR ต่ำกว่า1ได้ไม่คุ้มเสียไม่ง่ายได้ไม่คุ้มเสียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็แวะเวียนมานะครับการเล่นตามแนวโน้มมันจะดีครับดีกว่าในเรื่องทิศทางนะครับที่ไกลกว่านะครับแล้วก็เรื่องเวลานะครับที่คงอยู่ยาวนานกว่านะครับนะครับคงอยู่ยาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเป็นขาขึ้นอยู่ถ้าการเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วย่อนะครับ
นั่นแหละครับคือจุดที่เล่นได้ดีที่สุดก็คือจุดที่จะซื้อนะครับแต่ถ้าขึ้นไปแล้วกลับตัวก็คือขึ้นแล้วลงเนี่ยขึ้นกลายเป็นลงเนี่ยอันนี้จะเล่นยากนะครับมันก็จะมีกลยุทธ์อยู่ไม่กี่ตัวละฮะก็คือขึ้นแล้วย่อนะครับหรือนะครับขึ้นแล้วทะลุไฮเดิมนะครับมันก็เป็นซื้อเหมือนเดิมนะครับก็ซื้อเบรกเอานะครับมันก็จะกลายเป็นซื้อทะลุนะครับซื้อเบรกนะครับจะมี2ตัวนะครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดแปลกกับเพื่อนก็คือขึ้นแล้วกลับตัวอันนี้ก็เป็นรีเวอร์โซไปนะครับก็แบบแรกก็จะเป็นคอนติเนียเอชันก่อนนะครับก็คือการไปต่อนะครับก็จะมีการไปต่อแล้วจะมีการไปต่อนะครับกับมีการกลับตัวครับไปต่ออันนี้ก็เป็นการกลับตัวนะครับขึ้นแล้วกลับตัวก็จะเป็นประมาณว่าขึ้นนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นแล้วกลับตัวเป็นลงก็จะเป็นมันก็จะเป็นขึ้นมันก็จะเท่ากับไซด์เวย์นะครับหรือว่า V shape เลยก็ได้นะครับหรือเป็น V shape เลยก็ได้แต่ว่าน้อยโอกาสน้อยนะที่จะเป็น V shape ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ก็คืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นมันก็จะเป็นการสร้างแพทเทิร์นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างแพทเทิร์นหรือว่านะครับหรือว่าเป็น candle signal นะครับเป็น candle stick signal ก็ได้นะครับอย่างเช่นพวก engulfing อะไรพวกนี้พวกแท่งครอบงำนะครับเป็นพวกนั้นไปก็ได้นะครับขาลงก็เช่นเดียวกันนะขาลงก็จะมี continuation นะครับก็คือการที่ลงมาแล้วเด้งนะครับคือจุดขายที่ดีนะครับจุดขายที่ดีนะครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับแล้วก็มีกรณีลงแล้วทะลุนะครับโลเดิมนะครับก็จะเป็นจุดขายเบรกนะครับก็คือขายทะลุนะฮะแล้วก็จะมีแบบที่ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่น่าจะเรียกว่ารีเวอร์โซ่ฮะจะเป็นแคนเดิลสติ๊กก็ได้แคนเดิลสิกนอลก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็น2นะครับนี่ก็จะเป็น2เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นหน้าผากนะฮะขาขึ้นนะครับเรื่องสัญญาณนะฮะอันนี้ขาลงนะครับก็เห็นไหมฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลงแล้วกลับตัวก็คือรีเวอร์โซนั่นเองครับลงแล้วกลับตัวก็รีเวอร์โซนะครับลงแล้วกลับตัวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับตัวเลยครับอย่าเข้าใจผิดว่าแม่งจะกลับตัวเลยนะครับน้อยแล้วก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับสร้างแพทเทิร์นไปนะครับลงและเด้งนะฮะลงและเด้งก็คือการนะครับลงขึ้นไปแล้วลงมาแล้วเด้งเนี่ยก็จะเกิดสิกนอลนะครับเลยเกิดแพทเทิร์นก็ได้นะครับก็จะเป็นสิกนอลแพทเทิร์นนะครับน่าจะแคนเดิลสิกนอลขึ้นมาก่อนนะครับแคนเดิลสิกนอลนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวของเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งอย่างนั้นมากกว่าค่อยเป็นตัวไซด์เวย์นะครับแล้วก็ตัว V shape เนี่ยการเกิดแบบ V shape น้อยนะครับการเกิดแบบ V shape น้อยนะครับ candle signal นะครับนะครับโอเคนะครับ
แล้วก็เราเนี่ยถามว่าเราจะรู้แนวโน้มได้ยังไงใช่ไหมฮะเราก็สามารถใช้เส้น EMA เนี่ยในการดูเทรนด์ได้นะครับถ้าหนึ่งนะครับอยู่เหนือเส้นนะครับเหนือเส้นทั้งหมดนะครับก็คือขาขึ้นถูกไหมฮะตรงไปตรงมาเหนือเส้นทั้งหมดก็เหนือค่าเฉลี่ยนะครับก็ขาขึ้นนะครับสแลสสแลสสแลสนะครับใต้เส้นทั้งหมดนะครับก็คือขาลงขาลงนะครับขาลงนะครับหรือว่าอันที่สามก็คือว่าหรือว่าเหนือเส้นลงนะครับใต้เส้นขึ้นเส้นลงใต้เส้นขึ้นนะครับอันนี้ก็คือไซด์เวย์นั่นเองนะครับก็คือเส้นจะม้วนๆนะครับเส้นจะม้วนๆนะครับจะไม่เรียงครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นเรียงนะครับขาขึ้นเส้นเรียงนะครับขาขึ้นเส้นเรียงนะครับนะครับแล้วก็ขาลงเส้นเรียงเหมือนกันนะครับนะครับก็การเล่น reversal เนี่ยให้เราหลีกเลี่ยงนะครับเราต้องพยายามเล่น continuation ให้ได้นะครับเพราะเราต้องการเพราะอะไรครับเพราะเราเรียน technical เพื่อศึกษาเทรนด์นะครับศึกษาเทรนด์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นดังนั้นเราก็ต้องเล่นเทรนด์นะครับดังนั้นเราก็ต้องเล่นเทรนด์นะครับโอเคทำไมคอมผมร้อนวะเดี๋ยวแม่งกระตุกอะไรวะเนี่ยนะฮะแม่งกระตุกอะไรสักอย่างหนึ่งเปิดเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะครับโอเคนะครับการเล่นเทรนด์นะครับซึ่งจริงๆอ่ะเหตุผลก็คือว่าอันนี้เคยผลแรกนะครับเหตุผลต่อมานะครับก็คือที่ผมบอกว่าก็คือมีดีทั้งเรื่องระยะทางนะครับแล้วก็เวลาใช่ไหมฮะมีเรื่องระยะทางนะครับที่ไกลกว่านะครับแล้วก็เวลานะครับที่คงอยู่นานกว่านะครับจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องมี transition นะครับไม่ใช่ลงมาแล้วจะขึ้น V-shape กลับเลยไม่ใช่มี transition ในการเปลี่ยนแปลงความคิดคนนะครับการรอให้คนนะครับการรอให้เจ้ามือออกของได้หมดนะครับมันมีโปรเซสอยู่นะครับมีโปรเซสอยู่ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วลงเลยอะไรอย่างงี้นะฮะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าพวกนี้เป็นยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะเป็นชาร์ตแพทเทิร์นก่อนนะครับภาพใหญ่นะครับคือภาพใหญ่ก็จะเป็นชาร์ตแพทเทิร์นก่อนนะครับภาพใหญ่ก็จะเป็นชาร์ตแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เป็นสูตรรวมเส้นนะครับครับสูตรรวมเส้นนะครับสูตรรวมเส้นม้วนเรียงนะฮะนะครับซึ่งข้อดีของชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยก็คือว่ามันวัดเป้าหมายได้นะครับซึ่งชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งนะครับข้อดีของเขาก็คือวัดเป้าหมายได้นะครับแล้วก็จริงก็เป็นได้ทั้ง reversal แล้วก็ continuation นะครับแล้วก็ใช้สูตรรวมเช่นเนี่ยเข้ามาช่วยดูเทรนด์นะครับดูแนวโน้มนะครับถ้าเป็นภาพเล็กลงมาหน่อยเนี่ยแล้วก็จะเรียกว่า candlestick signal นะก็เป็น signal candlestick นะครับก็เป็นได้ทั้ง2อย่างเหมือนกันนะฮะแล้วก็วัดเป้าหมายก็เป้าหมายเบสิกสุดก็คือ
หนึ่งเท่าของแท่งรีเวิร์สนะฮะเช่นนะครับหนึ่งเท่านะครับหนึ่งเท่าของแท่งรีเวิร์สหนึ่งเท่าหนึ่งเท่านะครับหรือว่าหนึ่งหรือสองเท่านะครับของแท่งกับตัวนะครับแท่งกับตัวนะครับหรือว่าแท่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วก็เป็นไปได้นะครับทั้งเป็นไปได้ทั้งนะครับไม่ได้ทั้ง reversal นะครับแล้วก็ continuation นะครับซึ่งที่เราเรียนมาก็จะมีอันนี้ก็เป็น Steve Nixon นะฮะSteve นะครับ Steve Nixon นะครับก็จะเป็นแท่งเทียนต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรียนกับเทรดเดอร์ก็เป็น New Fuller นะครับจะเป็น Steve Nixon กับ New Fuller นะครับโอเคนะครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของการตั้งชาร์ตยังไงให้เฉียบคมนะครับการตั้ง list reward ยังไงให้เฉียบคมนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเวลามันมีจำกัดใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเคาะ high ใช่ไหมฮะถ้าในเคสแรกเนี่ยเราเคาะ high ครับเราเคาะ high นะครับเราก็ต้องเท่ากับรอให้มันขึ้นไปสูงกว่านะครับหรือในเคสที่2นะครับเราฉลาดมากเลยเคาะโลนะครับเท่าก็เท่ากับว่าเราต้องลงไปต่ำกว่านะครับซึ่งเวลาเรามีจำกัดครับนะครับเวลาเรามีจำกัดฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเข้าสถานะให้ได้ดีที่สุดนะครับและปัญหาตามมาก็คือว่าในตัวของหลอดไซส์เนี่ยใส่ได้ไม่เต็มที่ครับเพราะสต็อปลอสเราอยู่ไกลนะครับไม่ได้ใกล้เราอยู่ไกลนะครับขาดทุนถ้าสมมุติเราพูดถึงเงินขาดทุนเท่าเดิมนะฮะนะครับแล้วพูดถึงเงินขาดทุนเท่าเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เราขาดทุนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเราหลอดเท่าเดิมนะครับถ้าเราทำหลอดเท่าเดิมเราก็จะขาดทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าตัว R ต่ำกว่า1เพราะระยะทางไกลนะครับก็แปลว่าได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองนะครับได้ไม่คุ้มเสียนะครับคราวนี้เราก็ต้องเรียนเซตอัพกับคนที่เทรดเป็นนะครับการใส่ position size ที่แกว่งได้เนี่ยนะครับซึ่งพอร์ตของผมไม่เป็นนะเพราะผมล็อกขาดทุนไว้นะครับถ้าเซตอัพกว้างมากเราก็ทำได้2แบบก็คือ1นะครับลดสถานะซะก็คือลดหลอดนะครับ2นะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนขาดทุนเข้าไปซะนะครับโอเคถ้าเราไม่อยากลดหลอดเลยนะฮะถ้าไม่อยากลดหลอดนะครับนะครับถ้าไม่อยากลดหลอดหรือว่าลดขนาดสถานะถ้าไม่อยากลดระยะทางถ้าไม่อยากเพิ่มขาดทุนถ้าไม่เพิ่มเงินขาดทุนนะครับถ้าไม่เพิ่มเงินขาดทุนโอเคก็เครื่องผมน่าจะกำลังจะค้างแล้วฮะเดี๋ยวผมจบไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ